อาจารย์อาจารย์ไม่อิ่มโอ้กัดถ้วยทำไมโมโหอะไรกัดถ้วยทุกคนสันสานกัดถ้วยกัดทำไมอ่ะลูกมันเป็นซุปเปอร์แวร์อย่างดีเลยนะลูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะไปดูสันสานกินข้าวกันดีกว่าค่ะไม่อิ่มหรอครับจานไม่อิ่มอ่ะมัมมี่ซานยังกินไม่อิ่มเลยแม่มะมันนี่ก็มาแย่งซานแล้วอ่ะมัมมี่ทีหลังต้องกันให้ซานซานนะดูปู่ถังกินแต่ก็ไม่กล้าแย่งนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ให้กินแบบอาหารเม็ดให้กินอาหารเด็กให้กินโจ๊กอย่างเงี้ยเนาะคุ้มกันขึ้นพี่มอนก็หวงจังเมื่อกี้อาจไม่ทานน้องนั่งอยู่บนชามตัวเองเลยนะเลียยังเลียอยู่ยังอร่อยอยู่ไปไหนครับซานอิ่มอ่ะลูกลูกชายมามีไม่อิ่มเหรอลูกชายมาไม่อิ่มเหรอแม่มันนี่นะแม่มันนี่แย่งของซานนะซานเลยไม่อิ่มไหนดูท้องช้างที่แข็งยังพอแล้วลูกม้าจะไม่ให้หนูโตมากหนูตัวเล็กๆเหมือนพี่ม่อนนะน่ารักดีพี่ม่อนก็ตัวแค่นี้นะทุกคนตัวใหญ่กว่าซานนิดนึงแต่พี่ม่อน7ขวบ8ขวบแล้วพี่ม่อนแก่แล้วนั่งถ้วยตัวเองดูไปเล่นกับพี่ม่อนพี่ม่อนก็ดุน้องแบบยังไงลูกไม่สบอารมณ์หรอไม่สบอารมณ์หรอจะไปกินกับพี่ม่อนพี่ม่อนก็แย่อย่างเงี้ยเหรอลูกไม่สบลมหรอไม่สบลมใช่มั้ยกัดกระโปรงมาม้าเหรอกัดชุดทำงานม้าเหรอไม่ได้เด้กับม้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เด้เขาก็วิ่งเล่นเขาไปเรื่อยๆนะทุกคนเขาเดินเหมือนเขาอีไม่อิ่มอ่ะแต่เราไม่ให้เขากินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมเขาจะอ้วนเกินไปเราจะควบคุมอาหารนิดนึงก็ยังเลมถ้วยตัวเองนะเมื่อกี้คือไม่พอใจหรืออะไรเข้าไปนั่งในถ้วยเลยนะทุกคนสารเข้าไปนั่งในถ้วยอีกสิลูกป่ะอัดให้แฟนคลับดูอัดให้พี่ๆเขาดูอาจารย์อาจารย์ไม่อิ่มโอ้กัดถ้วยทำไมโมโหอะไรกัดถ้วยทุกคนสันสานกัดถ้วยกัดทำไมอ่ะลูกมันเป็นซุปเปอร์แวร์อย่างดีเลยนะลูกใช่ไหมสักถ้วยซุปเปอร์แวร์อย่างดีนะทุกคนแม่แล้วกะซานจะกัดได้ไงโอ้ไม่อิ่มอ่ะมันนี่อย่าทีหลังไม่แย่งน้องกินนะไม่แย่งลูกนะลูกนะโอ้ชุนเชียวชุนเชียวปูถังอิ่มไหมครับต้องกินแค่นั้นนะครับปูถังก็ต้องควบคุมอาหารเหมือนกันปูถังอายุ18-14ปีแล้วซานทำอะไรซานไปกินอะไรของปู่ไม่ได้อะพี่มอนจันอาจารย์อาจารย์กินนมแม่แล้วกันกินนมแม่แล้วกันนะคะโอเคไหมครับเดินอุ้ยไอ้เว้ยโอ้ยแค่เดินก็ยังจะเดินไม่ไหวนะทุกคนโอ้ยไหนมาดูถุงจิมาดูผงจิโอ้ยก็โอเคอยู่นะมาว่าโอเคนะกินขนาดนี้กำลังพอดีนะลูกเนาะนะลูกนะใช่ไหมครับกินเยอะไปเมื่อวานท้องแข็งไปกลัวน้องเจ็บท้องจานจานบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายคลิปก่อนคลิปนี้ซานฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซานด้วยนะบ๊ายบายค่ะ